สวัสดีครับโจฮักนัสสารคามมาพบกับโจวันนี้นะครับเราก็จะพูดถึงสมุนไพรที่นะครับบำรุงหัวใจท่านผู้ชมและก็ปอดของเราวันนี้โจมีอะไรดีๆมานำเสนอนะครับอ่ะเรามาดูต้นกันก่อนแล้วกันท่านผู้ชมอันนี้ก็คือมาจากประเทศเพื่อนบ้านก็คือนะครับสมุนไพรชนิดคือเสน่ห์จันหอมนะครับเสน่ห์จันหอมแล้วทีนี้เป็นอะไรที่แปลกมากนะครับแปลกมากว่าใบเขาเนี่ยจริงๆแล้วต้นมันจะแบบว่าออกเต็มกระถางแล้วก็คือเป็นใบที่เรียวยาวอย่างนี้ท่านผู้ชมลองดูซินะครับทำไมถึงบอกว่าเป็นเสน่ห์จันหอมท่านผู้ชมทีนี้โจก็จะมาดมให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันว่าเสน่ห์จันหอมเนี่ยของไม้ประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยมีกลิ่นลักษณะยังไงกลิ่นมันคล้ายๆกับว่านสาวหลงแต่ว่ามันแรงกว่านะครับท่านผู้ชมก็คงเคยดูว่านสาวหลงของโจนะครับเพราะว่าที่ลงคลิปไปเมื่ออุ้ยตั้งนานแล้วแล้วก็ลงใหม่ๆนะครับมันแรงอ่ะท่านผู้ชมและทีนี้นะครับเรามาดมเรื่องกลิ่นกันแล้วนะครับเพราะว่ากลิ่นคล้ายว่านสาวหลงมากนะครับแต่ว่าลักษณะใบก็แตกต่างกันเลยท่านผู้ชมอันนี้เป็นพืชไม้หัวที่เป็นเง่าสามารถที่จะขยายพันธุ์ก็คือนะครับเอาตรงบริเวณนั้นมาปลูกได้นะครับโอ้ยเสียดายเพราะว่ากลิ่นหอมมากทีนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงว่าในการบำบัดรักษาเกี่ยวกับอาการของโรคเนี่ยที่เราจะพูดถึงก็คือนะครับลดความเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจท่านผู้ชมคือเอาใบของเขาเนี่ยไปทำชาชงดื่มได้นะครับทำให้เลือดลิ่มเลือดของเราทำให้เลือดลมของเราเนี่ยไหลเวียนสะดวกนะครับไปเลี้ยงหัวใจทันนะครับไม่ทำให้เกิดเป็นโรคเส้นเลือดสมองตีบตันได้นะครับไปเลี้ยงหัวใจทันทุกอย่างก็จะไปส่งถึงนะครับสมองของเรานะครับเราจะไม่ต้องเป็นโรคความดันโลหิตสูงด้วยแต่ที่สำคัญทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือนะครับที่จุดไฮไลท์วันนี้ก็คือเกี่ยวกับปอดของเราท่านผู้ชมทำไมโจถึงบอกว่าปอดนะครับเพราะว่าเขาเป็นสมุนไพรที่สำหรับชงชาในการบำรุงหัวใจยังไม่พอปอดของเราก็มีความแข็งแรงแก้หืดหอบอาการไออาการจามขับเสมหะแก้ไข้ได้ด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญแก้อาการเจ็บคอท่านผู้ชมเพราะว่ากลิ่นพวกนี้จะมีรสที่หอมนะครับรสที่หอมจริงๆแล้วผมไม่รู้ว่าในอนาคตเนี่ยกลิ่นหอมลักษณะเหมือนว่านสาวหลงเนี่ยเขาเอาไปผสมกับเป็นทำผ้าเครื่องหรือเปล่านะครับแต่ตรงนี้เดี๋ยวโจจะหาข้อมูลมาให้แต่โจก็จะมาพูดทางยาจริงๆแล้วในการบำรุงปอดของเราให้แข็งแรงนะครับในการที่นะครับปอดถ้าปอดของเราแข็งแรงท่านผู้ชมคิดดูนะอาการเป็นหวัดน้ำมูกไหลมีเสมหะอาการไอนะครับแล้วจามนะครับเป็นหืดเป็นหอบเนี่ยเดินไปก็เหนื่อยนะครับนั่งก็เหนื่อยทำอะไรก็เหนื่อยออกกำลังกายก็เหนื่อยทำงานนิดๆหน่อยๆก็เหนื่อยก้มๆเงยๆก็เหนื่อยเพราะฉะนั้นแล้วนะครับสมุนไพรชนิดนี้เป็นสมุนไพรทางเลือกนะครับถ้าหากหลายๆคนนะครับสนใจนะครับเพราะว่าเป็นไม้พื้นบ้านเป็นไม้ต่างของประเทศเพื่อนบ้านของเรานะครับที่โจมานำเสนอวันนี้นะครับถ้าหากท่านใดสนใจนะครับในการที่จะมาบำรุงหัวใจบำรุงปอดทำให้หัวทำให้ปอดเราชุ่มชื้นนะครับชุ่มชื่นนะครับแล้วก็ไม่เป็นโรคหวัดแล้วก็เรื้อรังไอเรื้อรังจามที่ต่อเนื่องหืดหอบเหนื่อยคือไม่ต้องเป็นกับท่านหญิงและท่านชายเป็นสมุนไพรทางเลือกนะครับลงตรงคอมเมนต์นะครับว่าต้องการสมุนไพรชนิดนี้นะครับทำเป็นไม้ประดับได้นะท่านผู้ชมอันนี้ประดับได้อันนี้ต้นที่โชว์นี่คือยังไม่งามนะครับถ้าเขางามจริงๆเขาจะใบเรียวยาวนะครับทำอยู่ในห้องแอร์ก็ได้แต่ว่าก็คือให้แสงแดดนะครับเข้ามาให้ห้องแอร์ตอนเช้าๆนะครับเขาก็จะสวยงามมากท่านผู้ชมและก็จะส่งกลิ่นหอมไปทั่วโรคภูมิแพ้หืดหอบก็จะไม่เกิดกับท่านแม้แต่ทำให้หัวปอดของเราชุ่มชื้นขึ้นมาโรคหัวใจก็จะไม่ถามหาสมุนไพรนะครับก็คือจันหอมนะครับช่างงัดนักแลเลยครับ